ในปี2560การสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนนาย10ตำรวจมีผู้สมัครสอบกว่า 13,285 คนในขณะที่มีการรับเข้า 1,000 อัตราจำนวนที่ห่างกันนับ10เท่าเช่นนี้ทำให้เด็กต้องเตรียมตัวเพื่อเพิ่มทักษะความรู้เพื่อให้สามารถสอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่ออันจะนำมาสู่ความมั่นคงของชีวิตในอนาคตเมื่อที่นั่งมีจำกัดผู้มีความสามารถลำดับต้นเท่านั้นที่จะได้ไปต่อจึงเป็นที่มาของทางลัดอย่างการทุจริตการสอบโดยนายศักยภาพโอภาสวิทยารักษ์ผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัท English Online จำกัดผู้ที่อยู่ในแวดวงการศึกษานอกระบบหรือการสอนพิเศษมากว่า30ปีเปิดเผยว่าการทุจริตการสอบมีมายาวนานแล้วซึ่งเทคนิคในการโกงก็มีการพัฒนาตามยุคสมัยเช่นการเคาะไม้ตามรถขายบะหมี่บีบแตรรถขายไอติมเพื่อส่งสัญญาณรวมถึงการใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยภายหลังไม่ได้รับความนิยมเพราะมีอุปกรณ์สำหรับตรวจจับในปัจจุบันในช่วงหลังจึงมีการย้อนกลับไปใช้เทคนิคแบบเดิมๆอย่างการใช้มือปืนรับจ้างโดยอาศัยผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้าไปเป็นผู้กระจายคำตอบให้ผู้ว่าจ้างโดยการเขียนคำตอบด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่จดโพยคำตอบหันหรือยกกระดาษคำตอบซึ่งการกระทำเหล่านี้หากมีบุคคลภายในรู้เห็นก็จะยิ่งทำให้การทุจริตการสอบทำได้ง่ายยิ่งขึ้นในส่วนของสถาบันติวเตอร์นั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่มักถูกทาบทามให้ไปร่วมขบวนการก็มีกลุ่มบุคคลเข้ามาที่ทางสถาบันนะครับแล้วก็บอกว่าอยากให้ช่วยคีย์ข้อสอบ entrance นะในวิชาหลักๆต้องการให้สถาบันผมก็สอบถามไปว่าเราจะให้ช่วยคีย์ของพศไหนล่ะเขาพูดว่าให้คีย์ที่กำลังจะสอบอยู่นี่แหละนะผมก็เลยพูดตอบโต้กลับไปว่าอ้าวแล้วคุณจะไปเอาข้อสอบมาจากที่ไหนล่ะให้ผมขี่ใช่ไหมผู้ทาบทามเขาก็พูดในทำนองว่าอาจารย์ก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วนะครับว่ามันจะทำได้อย่างไรนะซึ่งผมเองเนี่ยผมก็ไม่คือไม่รับจ็อบเขานะฮะนะผมก็ปฏิเสธว่าผมไม่ทราบแต่จริงๆอะผมรู้นอกจากนี้นายศักยภาพยังกล่าวต่อว่าไม่เพียงแต่การรับจ้างของมือปืนที่ต้องเฝ้าระวังแต่การควบคุมการขนส่งข้อสอบก็ถือเป็นปัจจัยหลักหากระบบการจัดการไม่เป็นไปอย่างรัดกุมเวลาผลิตตัวข้อสอบเนี่ยก๊อปปี้ปริ้นอะไรต่างๆมาจำนวนมากมายเนี่ยข้อสอบปริมาณมหาศาลที่ใช้สอบเด็กเป็นแสนๆคนเนี่ยแต่มันก็ต้องถูกลำเลียงใช่ไหมครับเข้าไปตามสนามสอบแล้วถ้าแต่ละสนามสอบมีมาตรการในการควบคุมข้อสอบดีหรือเปล่าเพราะบางทีมันก็รั่วจากคลังข้อสอบคลังของสนามสอบเลยใช่ไหมครับเพื่อออกมาให้ติวเตอร์หรือว่าให้คนที่มีความรู้ทีแล้วหลังจากนั้นกระบวนการพวกนี้ก็จะทำการส่งสัญญาณนะคำตอบถูกผิดอะไรไปยังห้องสอบความสุจริตในการสอบเข้าถือเป็นอีกหนึ่งด่านวัดคุณสมบัติสำหรับการคัดเลือกผู้พิทักษ์บ้านเมืองหากไร้ซึ่งความทุจริตแล้วก็อาจเป็นการเริ่มต้นของความสงบยุติธรรมอันจะเกิดขึ้นในประเทศไทยต่อไปเมื่อเด็กเหล่านี้ออกมารับใช้ประชาชนโต๊ะข่าวอาชญากรรมสปริงนิวส์รายงาน